ผมจะทำหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อร่วมมือกับทุกฝ่ายทุกอย่างเพื่อจะเดินหน้าอย่างเต็มความสามารถเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้เดินต่อไปจนกว่าจะไม่มีโอกาสได้ทำตอบชัดไหมครับทางนี้พยักหน้าทางโน้นขอบคุณนะครับกราบขอบพระคุณท่านประธานรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรตินะครับก่อนที่ผมจะกล่าวสรุปขอบคุณบรรดาสมาชิกผู้ทรงเกียรติทั้งหลายผมขอพูดในฐานะผมเป็นนายกรัฐมนตรีและในฐานะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับซึ่งรับผิดชอบในงานหลายๆด้านด้วยกันในอดีตและในปัจจุบันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในช่วงที่เป็นรัฐบาลก่อนหน้านี้รัฐบาลปัจจุบันนะครับสิ่งที่ผมอยากกราบเรียนก็คือหลายอย่างที่ฟังในสภาโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่ไม่ค่อยเห็นชอบกับผมหลายๆเรื่องเนี่ยก็มักจะพูดจาต่างๆแล้วก็โจมตีผมมาสม่ำเสมอตลอดเวลาไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับก็เป็นธรรมดานะผมทราบดีว่าเป็นวิธีการทำงานของท่านไม่เป็นไรครับผมรับได้นะเห็นว่าผมก็ยิ้มไปเรื่อยนะเพราะผมก็ฟังมาหลายรอบแล้วเหมือนกันนะทั้งด้านเศรษฐกิจด้านต่างๆเหล่านี้ซึ่งทางฝ่ายรัฐบาลก็แบบจะชี้แจงมีตัวเลขต่างๆออกมาท่านก็ว่าตัวเลขของรัฐบาลไม่จริงจริงๆแล้วผมถามทางด้านนี้เขาบอกว่าตัวเลขที่ท่านกล่าวอ้างมาทั้งหมดบิดเบือนหลายประการด้วยกันนะการที่เราจะบอกว่าประเทศเรายากจนประชาชนยากจนแล้วเราทำให้คนยากจนมากยิ่งขึ้นท่านต้องย้อนดูนะครับว่าการขึ้นบัญชีผมไม่ได้ขึ้นบัญชีเรียกว่าคนจนท่านเรียกของท่านเองเป็นการขึ้นบัญชีมีการใช้ Big Data ในการบริหารด้านการแผ่นดินในการใช้งบประมาณให้ลงตรงถึงพี่น้องประชาชนระดับฐานรากเพื่อเขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับเพื่อให้มีอาหารการกินที่เพียงพอแต่คงไม่ถึงขนาดที่จะไปผ่อนรถผ่อนมอเตอร์ไซค์อะไรเหล่านี้ได้นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของหนี้ครัวเรือนที่มีทั้งหนี้ที่มีมูลค่าและหนี้ที่ไม่มีมูลค่ารัฐบาลพยายามจะแก้ไขปัญหาในเหล่านี้ทุกมิตินะครับทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปวันนี้ตัวเลขท่านบอกว่ามันจนมากขึ้นตัวเลขครั้งแรกที่ออกมานั้นมันก็ตัวเลขที่ส่งมาจากรัฐบาลก่อนๆนะครับนะแต่ไม่เคยได้คัดแยกออกมารัฐบาลจำเป็นต้องแยกออกมาผู้มีรายได้ต่ำกว่าแสนต่ำกว่า300,000ต่ำกว่าต่างๆมันก็ต้องมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนะเดี๋ยวก็เรามีเพิ่มขึ้นเดี๋ยวละครับรัฐบาลก็จะมีมาตรการคนดูแลคนที่มีรายได้ที่แตกต่างกันออกไปอีกนั่นคือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากนะโดยเฉพาะยิ่งให้เขามีการดำรงชีวิตที่ดีนะครับมีอาหารการกินที่เพียงพอนะคงไม่ใช่ไปร่ำรวยอะไรหรอกนะครับแต่เขาก็ต้องร่วมมือกันกับรัฐบาลในโครงการต่างๆนะครับในเรื่องของปรับเปลี่ยนตัวเองในเรื่องของการปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรต่างๆใช้พื้นที่ให้เหมาะสมนะครับคำนึงถึงการตลาดสิ่งเหล่านี้ไม่เคยได้รับการพูดจามาก่อนแล้วก็ไม่มีพูดรัฐบาลนี้หรอกครับนะเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะเรียนชี้แจงพี่น้องประชาชนทั่วไปให้ทราบด้วยนะครับเพราะถ้ารับฟังช่องทางเดียวมันก็จะกลายเป็นรัฐบาลนี่ใช้ไม่ได้สักเรื่องหนึ่งนะเพราะฉะนั้นทุกคนทราบดีนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยของเราในขณะนี้ประเด็นที่ท่านกล่าวว่าผมต้องลาออกเพราะผมบริหารประเทศล้มเหลวถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2549กับปี2557มีการชุมนุมมีใครหล่อไหมครับมีการทำความผิดหรือเปล่าครับนะอย่าลืมนะผมไม่กล่าวอ้างถึงใครทั้งสิ้นและตอนนี้คนเหล่านั้นอยู่ที่ไหนครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องกรณีการชุมนุมผมรักลูกหลานทุกคนผมรักเด็กนิสิตนักศึกษาทุกคนนั่นคือพลังของแผ่นดินในวันข้างหน้าแต่เราควรจะสร้างความเข้าใจกันได้ไหมครับบทบาทอะไรอยู่ตรงไหนใครที่จะชี้นำในทางที่ถูกต้องในทางที่สงบไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามผมถือว่าทุกคนคือเสียงหนึ่งของคนไทยของประเทศไทยผมยอมรับฟังนะครับก็มีทั้งทำได้ทำไม่ได้ในเรื่องของกรณีเรื่องของชุดนักเรียนถ้าผมจำได้ไม่ผิดตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยผมจำได้ว่าเขาเคยมีคำชี้แจงบอกว่าการแต่งชุดนักเรียนเนี่ยเป็นการให้เกิดการประหยัดไม่มีการแข่งขันไม่มีความแตกต่างระหว่างการแต่งตัวของคนรวยคนจนผมฟังมาอย่างนั้นนะครับหลังจากนั้นมาก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเ พื่อทรงผมเพื่อให้เกิดความแตกต่างให้เกิดความปลอดภัยกับเด็กนักเรียนนักศึกษาว่าคนเหล่านี้เมื่อไปเดินอยู่ตามพื้นที่ต่างๆนอกเวลาเรียนก็จะไม่ถูกทำร้ายนั่นคือวัตถุประสงค์แรกแต่วันนี้โลกมันเปลี่ยนแล้วผมก็ยอมรับได้นะครับยอมรับได้นะก็เราไปคิดดูแล้วกันนะครับผมไม่อยากให้ฟังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เพียงข้างเดียวนะทุกอย่างมันมีอดีตมีความเป็นมาทั้งสิ้นนะครับเรื่องต่อไปในเรื่องของการที่บอกว่าเมื่อสักครู่กับสมาชิกก็ได้กล่าวไปแล้วว่ามันได้มีการใช้โทรศัพท์ใช้โซเชียลมีเดียในการขับเคลื่อนผมในฐานะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผมมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้มีการติดตามก็ทราบว่าในการแพร่ข้อความต่างๆในโทรศัพท์นั้นมีคนโพสต์ครั้งแรก200คนจากนั้นเวลาไม่กี่นาทีขึ้นเป็น 50,000 คนจากแอคเคาท์เดิมไม่ทราบว่าใช้เทคโนโลยีอะไรนะครับผมก็อาจจะไม่ทันสมัยเท่าท่านหรือในบางแอคเคาท์นั้นจากแอคเคาท์อันเดียวกันแพร่ไปหลายช่องทางแต่ตัวเลขที่ออกมาจากระยะที่1มาช่วงที่2ช่วงที่3เนี่ยมันเท่ากันทั้งหมดมันมีเครือข่ายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็กราบเรียนเพื่อทราบตนเองนะครับเป็นข้อมูลที่ท่านช่วยเช็คให้ผมด้วยแล้วกันนะฮะอันนี้คือข้อมูลข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้และไม่ได้เป็นละเมิดสิทธิประชาชนนะครับเพราะเป็นข้อมูลที่ได้มาจากผู้ให้บริการทั้งหลายนะครับที่มีความร่วมมือให้ข้อมูลกับเรามาเพราะนั้นมีการใช้ระบบ AI นะครับในการโพสต์ข้อมูลต่างๆทั้งสิ้นนะครับการที่จะบอกว่ารัฐบาลไปปิดกั้นผมไม่เคยอยากจะปิดกั้นนะครับแต่ถ้ามันละเมิดจนเกินไปไม่ถูกภาพผมคิดว่าสังคมรับไม่ได้วันนี้ท่านก็เห็นอยู่แล้วสังคมก็มีปัญหานะครับผู้หญิงก็มีปัญหาในโทรศัพท์ขึ้นมาทุกชั่วโมงในสิ่งที่ไม่ควรจะแพร่ออกมาไม่ว่าจะชวนเที่ยวไม่ว่าจะนัดแนะไม่ว่าจะขายหวยบอกหวยนี่แหละครับคือสิ่งที่จะสร้างสังคมไทยให้เราเข้มแข็งอย่างที่ท่านว่าท่านเคยไหมว่าที่จะให้ประชาชนนั้นลดการซื้อสลากกินรวบผมไม่เคยได้ยินแต่สิ่งเหล่านี้ทำให้เงินต่างๆที่เขามีอยู่แล้วที่น้อยอยู่แล้วเนี่ยมันยิ่งน้อยใหญ่ผมคิดว่าเราก็ควรต้องสร้างความคิดหลักคิดตรงนี้ไปบ้างแต่ก็สุดแล้วแต่ว่าใครจะนำไปปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัตินะครับผมจะกล่าวเรียนชั้นต้นเพียงเท่านี้เพราะว่าท่านผมก็ฟังท่านมา2วันเต็มๆนะครับท่านประธานครับผมขอประท้วงท่านนายกรัฐมนตรีครับเชิญครับเชิญคือเมื่อกี้ที่ท่านนายกพูดมาสักครู่นะผมไม่ติดใจเลยฮะแต่กรณีที่ท่าน discrimination เนี่ยครับทำ discrimination โดยระบุว่าผู้หญิงก็มีปัญหาคือการโฟกัสที่เพศผู้หญิงอย่างเดียวและการกล่าวโทษปัญหาไปที่ผู้หญิงคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ควรทำครับผมขอให้ท่านถอนครับผมถอนคำพูดว่าผู้หญิงแต่ผมคงไม่ถอนทั้งหมดได้ครับคำว่าผู้หญิงคือสังคมที่ผู้หญิงที่ถูกละเมิดผู้หญิงที่ถูกนำมาเป็นสินค้าผมต้องดูแลเขาไงเข้าใจไหมครับครับต่อไปครับขอบคุณครับครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภากระผมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอขอบคุณท่านประธานที่ได้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่ออภิปรายทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองอันเนื่องมาจากการชุมนุมของประชาชนกลุ่มหนึ่งขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งพรรคร่วมรัฐบาลพรรคฝ่ายค้านและสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านที่เสนอความเห็นชี้แนะทางออกให้กับรัฐบาลตลอดในการประชุมทั้ง2วันเรื่องใดที่ได้ทำและจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมผมและรัฐบาลขอนำแนวทางปฏิบัติให้เกิดความเป็นจริงเรื่องไหนแม้จะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือมีข้อจำกัดหรือเป็นข้อคิดเป็นคำเตือนผมก็จะขอรับไว้พิจารณานะครับท่านประธานครับสิ่งที่ผมห่วงมากที่สุดมีอยู่2เรื่องเรื่องแรกผมมีความเป็นห่วงประเทศชาติของเราเหมือนที่ท่านเป็นห่วงว่าจะเป็นอย่างไรจะเดินทางไปทางไหนในสถานการณ์เช่นนี้ประเทศไทยของเราประสบความสำเร็จอย่างสูงในการควบคุมการแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด -19 มีจำนวนผู้ติดเชื้อที่ต่ำผู้เสียชีวิตจำนวนน้อยมากจนได้รับคำยกย่องอย่างที่กล่าวมาแล้วมีหลักฐานสถิติเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าเราทำได้ดีมากเพียงใดทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากระบบการสาธารณสุขพื้นฐานที่เข้มแข็งมั่นคงซึ่งเราได้สั่งสมมายาวนานจากคนรุ่นเก่าพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยคนรุ่นต่อมาจนถึงรุ่นปัจจุบันและที่สำคัญที่สุดก็คือพวกเราคนไทยทุกคนที่มีความสมัครสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันกับความสำเร็จในการควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด -19 ของเราซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเราควรจะต้องภาคภูมิใจและจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอย่างไรก็ตามไม่ว่าเราจะทำดีเพียงใดเรายังคงต้องระมัดระวังเพราะว่าทุกภูมิภาคของโลกยังคงมีการแพร่ระบาดมากอยู่เพราะนั้นทุกคนก็ต้องไม่ตกอยู่ในความไม่ประมาทอย่าคิดว่ามี0คนหรือมี5คนแล้วมันปลอดภัยแล้วคงไม่ใช่ตัวนั้นนะครับอยู่ที่เราสามารถจะรองรับการแพร่ระบาดเหล่านั้นได้มากน้อยเพียงใดถ้าซูเปอร์สเปรดเดอร์มากๆก็คงไม่ไหวเหมือนกันนะครับก็ฝากผู้ด้วยกันขอให้ระมัดระวังให้มากที่สุดผมห่วงใยไม่ได้ไปข่มขู่ผมห่วงเพราะผมรักท่านผมรักท่านผมจึงห่วงท่านห่วงประชาชนทุกคนการระบาดโควิด -19 นั้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างรุนแรงทั้งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบด้วยในฐานะที่เราอยู่ตรงกลางเป็นศูนย์กลางของอาเซียนเราถูกรุมล้อมด้วยสถานการณ์รอบบ้านและจากสถานการณ์ต่างๆของภูมิภาคโลกอื่นๆอีกด้วยรัฐบาลได้พยายามดำเนินการทางเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนแก้ปัญหาการว่างงานการจ่ายเงินเยียวยามาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวการเพิ่มกำลังซื้อเป็นมาตรการระยะสั้นเท่านั้นที่จะประคองเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนเดินหน้าไปให้ได้ไม่ใช่ต้องการไปสนับสนุนผู้ประกอบการเพียงแต่ต้องการให้ผู้ประกอบการนั้นไม่ยกเลิกการจ้างงานนั่นคือความคิดหลักคิดของรัฐบาลนะเราไม่สามารถจะให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากกว่ากันน้อยกว่ากันได้ก็ต้องพิจารณาตามระดับข้อที่ด่วนตามความเหมาะสมเราดูแลคน60ล้านคนไม่ใช่ดูแลเฉพาะกลุ่มโน้นกลุ่มนี้ดูทุกกลุ่มแล้วเราคาดว่าเมื่อวัคซีนสามารถผลิตออกมาได้เราก็พร้อมที่จะผลิตใช้ในบ้านของเราและในอาเซียนของเรานะครับเพื่อจะควบคุมการระบาดได้และเศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มฟื้นตัวในกลางปีหน้าท่านประธานครับเศรษฐกิจไทยหลายคนบอกว่ามันแย่แต่ท่านลองติดตามอย่างเป็นธรรมท่านก็เห็นว่าเศรษฐกิจไทยเริ่มก้าวเดินขึ้นอย่างช้าๆนะครับมันเร็วไม่ได้อยู่แล้วที่ลดลงก็มีหลายอย่างที่ลดลงได้อัตราที่ช้าลงกว่าเดิมนะครับความหมายก็คือลดลงอยู่แล้วล่ะยังไงมันก็ตกแต่มาตกช้าลงไปเรื่อยๆแสดงว่าหลายอย่างมันก็เริ่มดีขึ้นแต่ถ้าท่านถามแม่ค้าพ่อค้าตลาดต่างๆทั่วไปแน่นอนครับในเมื่อคนออกมาน้อยลงนักท่องเที่ยวมาน้อยลงเขาต้องรายได้ตกแน่นอนวันนี้รัฐบาลมีมาตรการเสริมเข้าไปนะแม่ค้าต่างๆก็สามารถขึ้นทะเบียนได้รัฐบาลก็ซับซิไดซ์เงินลงไปเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบผมคิดว่าเป็นวิธีการที่น่าจะถูกต้องนะครับวันนี้ผมอยากให้ท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้กรุณาย้อนนึกไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมากับเวลานี้นะครับความรู้สึกตอนนั้นกับตอนนี้มันต่างกันไหมล่ะครับตอนนี้เราสามารถจะเดินทางไปไหนมาได้อย่างสบายใจไม่ต้องถูกล็อกดาวน์เหมือนอีกหลายๆประเทศนะครับล็อกดาวน์แล้วล็อกดาวน์อีกผมไม่อยากจะกลับไปถูกเวลานั้นอีกพอเห็นใจประชาชนผู้มีรายได้น้อยหลายคนอาจจะไม่เดือดร้อนนะครับสัปดาห์ที่แล้วนั้นเราก็มีมาตรการเพิ่มเข้ามาอีกอย่างที่บอกไปแล้วประเทศไทยเป็นศูนย์แห่งการท่องเที่ยวศูนย์แห่งความไว้วางใจในเรื่องของความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขเรามีนักท่องเที่ยวจีนที่ถือวีซ่าพิเศษ41คนเดินทางมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิมีการคัดกรองไปจากต้นทางมีใบแพทย์นะครับตามหลักการมาตรฐานโควิดของเราป้องกันโควิดของเราเป็นกลุ่มแรกในรอบ6เดือนมีรัฐมนตรีต่างประเทศมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้มีมาอีก100คนและจะทยอยมาเรื่อยๆเราเปิดประเทศได้แล้วครับ แต่เราต้องเปิดอย่างระมัดระวังค่อยๆแง้มค่อยๆเปิดไม่ใช่ผีผลามเพราะท่านก็บอกแล้วว่าสุขภาพและเศรษฐกิจมีความสำคัญเท่าเทียมกันและวันนี้จากข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศก็มีผู้ที่เสนอความต้องการทั้งคนไทยและคนต่างประเทศมีความต้องการเข้ามาประเทศไทยอีกเป็นหมื่นเป็นพันเป็นหมื่นรายนะครับเข้าคิวรอที่จะมาประเทศไทยซึ่งเราจำเป็นต้องจัดเที่ยวบินมีการเจรจามีการพูดคุยนะครับโดยเฉพาะประเทศที่มีความเสี่ยงน้อยนะเราคงรับทุกประเทศมาไม่ได้ความสำเร็จที่คนไทย60ล้านคนช่วยกันสร้างขึ้นใน6เดือนที่ผ่านมาจะทำให้เราสามารถจะประคับประคองประเทศของเราให้เดินต่อไปได้แต่ท่านประธานครับจากการชุมนุมทางการเมืองในกลุ่มโดยเฉพาะในกรุงเทพที่ผ่านมาผมไม่โทษเขาแต่ผมโทษว่ามีอะไรหรือเปล่าผมไม่ทราบนะหลายคนก็อาจจะทราบก็บอกผมด้วยแล้วกันนะครับผมอาจจะไม่ทราบไม่เท่าท่านนะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่กำลังขับเคลื่อนในเรื่องของความเชื่อมั่นในเรื่องของความเดือดร้อนผู้ประกอบการนะบรรยากาศเศรษฐกิจในช่วงปลายปีที่มันอาจจะดีขึ้นจะถูกกดทับด้วยสถานการณ์ทางการเมืองที่เราจะต้องหาวิธีแก้ไขกันให้ได้นะครับวันนี้เราได้มีมาตรการผ่อนคลายอีกหลายอย่างด้วยกันถ้าท่านฟังท่านก็จะเข้าใจถ้าท่านไม่ฟังท่านก็ไม่เข้าใจท่านก็โจมตีรัฐบาลอยู่เรื่อยไปร่ำไปนะครับเป็นเรื่องธรรมดาผมรับได้เรื่องข้างต้นนี้นำมาสู่ความห่วงใยเรื่องที่สองที่ผมกล่าวก็คือความแตกแยกในสังคมไทยโดยเฉพาะยิ่งสถาบันครอบครัวความคิดเห็นที่แตกต่างกันระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ซึ่งไม่ควรจะแยกออกจากกันเพราะคือพ่อแม่พี่น้องกันทั้งสิ้นนะครับประเทศไทยนี้เราเคยพูดกันว่าเป็นครอบครัวเดียวกันและเป็นครอบครัวใหญ่ที่อยู่อาศัยกันมายาวนานในแผ่นดินนี้เราเคยรักกันเคยเอื้อเฟื้อกันเคยเคารพซึ่งกันและกันผมไม่อยากให้รากฐานทางวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศแตกร้าวเสียหายไปเพราะความไม่เข้าใจระหว่างคนแต่ละรุ่นผมขอพูดถึงเรื่องสำคัญอีกอันหนึ่งที่ผมกล่าวไปบ้างแล้วในสังคมทั่วโลกที่ประสบอยู่ขณะนี้ผมพูดถึงทั่วโลกนะครับคือเรื่องกลุ่มที่ถูกชักชวนในโลกโซเชียลมีเดียมีข้อมูลให้สืบค้นอยู่มากมายพอสมควรวันนี้โลกโซเชียลมีเดียทุกการติดต่อสื่อสารจะมีการถูกบันทึกและถูกกลุ่มคนที่นำไปใช้ในการจัดเป็นอุปนิสัยของเรานะครับเขาจะจัดกลุ่มได้ทั้งหมดอะนะว่านิสัยของคนเสพโซเชียลนั้นเป็นอย่างไรแต่ละคนนะครับเหมือนที่พ่อแม่คุยกับลูกพ่อแม่ก็จะรู้จักอุปนิสัยของลูกลูกก็จะรู้จักอุปนิสัยของพ่อแม่ในขณะที่เราติดต่อสื่อสารในโลกโซเชียลมีเดียมากขึ้นจะมีคนที่รู้จักอุปนิสัยของเรามากกว่าคนที่เรารักและคนที่รักเราอุปนิสัยเหล่านี้จะถูกจัดรวบรวมและมีกลุ่มหนึ่งเสมอที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางของเราซึ่งอาจจะยังไม่เคยรับข้อมูลใดๆมาก่อนเลยกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้จะรับการวิเคราะห์และป้อนข้อมูลเฉพาะทางเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามที่อีกฝ่ายต้องการโดยไม่รู้ตัวอ่านได้โพสต์ได้ฟังได้แต่อย่าเพิ่งเชื่อทุกอย่างที่เห็นทุกอย่างที่ฟังท่านต้องมีสติปัญญามีภูมิคุ้มกันที่ดีในการจะตรวจสอบคัดกรองด้วยตัวของท่านเองนะครับผมกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาไปยังเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านประชาชนคนไทยทุกคนขอให้ท่านสนใจในเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สังคมไทยกำลังเผชิญอยู่ขณะนี้ก็มีตัวอย่างให้ศึกษาในเรื่องนี้อยู่มากมายตามที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับเพื่อจะเข้าใจได้ว่ากลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามสามารถนำข้อมูลของคนกลุ่มเปราะบางไปใช้ประโยชน์ในการปรุงแต่งความคิดความนิยมได้เสมอไม่คุ้มกันแล้วนะครับเราจะมาเสียใจทีหลังกับการกระทำวันนี้ในวันข้างหน้าไม่คุ้มนะครับก็ขอให้ระวังในการที่จะนำข้อมูลประเทศของเราไปแพร่ที่ต่างประเทศผมได้รับข้อมูลจากนักข่าวข้างล่างนะจากปรากฏการณ์เมื่อสักครู่ว่ามีเบื้องหลังอยู่บางปวดเหมือนกันนะแต่ผมไม่กล่าวถึงนะลองดูแล้วกันว่าภาพแพร่ไปที่ไหนบ้างนะครับก็เสียใจมันไม่เคยเกิดขึ้นในสภาเมื่อก่อน รัฐบาลมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลและฟังความคิดเห็นจากคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายแล้วก็ยินดีที่จะฟังข้อเรียกร้องและพร้อมจะร่วมมือกันแก้ปัญหาแต่ทุกคนต้องตระหนักด้วยว่าเราต้องไม่ไปริดรอนสิทธิของคนอื่นตลอดจนความคิดความเชื่อที่แตกต่างกันแต่ละคนไม่ว่าจะแง่มุมด้านวัฒนธรรมจารีตประเพณีค่านิยมและความศรัทธาทั้งนี้สิ่งสำคัญก็คือเรายังคงต้องคำนึงถึงคนส่วนใหญ่เป็นหลักนี่เป็นเรื่องปกติภายในหลักการประชาธิปไตยที่ผมเชื่อว่าทุกฝ่ายคงเข้าใจดีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการประชุมวิสามัญในครั้งนี้ผมเห็นด้วยหากจะมีการตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางที่เสนอมาจากในรัฐสภา2วันมานี้นำไปสู่การพูดคุยหาทางออกนะครับโดยเอาทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งรัฐบาลรัฐสภาผู้เห็นต่างหรือผู้ที่อะไรก็แล้วแต่นะก็คุยกันให้รู้เรื่องแล้วกันนะจะได้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงไม่งั้นก็นั่งเปล่าๆในห้องเนี่ยก็ว่ากันไปว่ากันมานะมันจะต้องนำสู่การปฏิบัติให้ได้แล้วไปหามาก็แล้วกันใครจะมาร่วมนะเพราะผมก็ยังกังวลอยู่จะไปพูดกับใครจะเจรจากับใครเพราะไม่มีใครเป็นหัวหน้าทุกคนเป็นหัวหน้าหมดผมจะต้องหาสถานที่กว้างๆหน่อยแล้วกันนะฮะผมว่าแต่ผมคิดว่าทำได้นะครับผมพูดให้มันหายเครียดตัวนั่นเองนะข้อเรียกร้องใดๆของผู้ชุมนุมที่เห็นว่าสอดคล้องความต้องการประชาชนกลุ่มอื่นที่เขาไม่ได้ออกมาชุมนุมผมยินดีนะครับจะรับไปดำเนินการถ้าข้อเรียกร้องใดที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ผมขอสงวนสิทธิ์นะผมรอฟังทั้งสองฝ่ายเมื่อวานนี้ในเรื่องของการลาออกอะไรออกการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันก็อยู่ในขั้นตอนมันอยู่แล้วและเป็นหน้าที่ของรัฐสภาเมื่อกี้มีหลายท่านโยนกลับมาที่ผมอีกการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของใครเป็นเรื่องของสภาผมก็สนับสนุนในฐานะรัฐบาลฝ่ายบริหารเขาไม่อยู่3ฝ่ายไม่ใช่หรือฝ่ายบริหารนิติบัญญัติและยุติธรรมตุลาการหน้าที่ใครหน้าที่ใครก็ทำร่วมมือกันได้ก็ร่วมก็เท่านั้นเองผมไม่ไปอาจก้าวล่วงกับท่านนะครับแล้วดูที่มันจะจบง่ายหรือไม่ง่ายจบได้หรือไม่ได้ผมไม่เคยยึดติดกับตำแหน่งนะครับหลายท่านผมบอกอย่าผมอยากอยู่ยาวอยู่นานก็ต้องไปถามคนพูดถ้าไม่ถามคนร่างรัฐธรรมนูญโน่นเพราะผมไม่ได้เป็นคนร่างผมคิดว่าทุกคนก็ปรารถนาดีทั้งหมดนั่นแหละนะบางครั้งท่านก็พูดด้วยอารมณ์ของท่านไปบ้างอะไรไปบ้างท่านก็เอามาไล่ผมทุกวันอยู่เนี่ยนะใช่ความเป็นธรรมกับผมบ้างนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือผมจะไม่ตัดช่องน้อยแต่พอตัวเพื่อหนีปัญหาผมจะไม่ละทิ้งหน้าที่โดยการลาออกในยามที่ชาติบ้านเมืองมีปัญหาเหมือนคนที่เพิ่งฟื้นไข้หรือเหมือนคนอื่นๆที่หนีปัญหาในยามที่ทุกคนต้องช่วยกันประคับประคองให้ก้าวเดินไปข้างหน้าผมยังคงจะแก้ไขปัญหาต่างๆที่ยังรอรับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนทั้งว่างงานช่วยประกอบการ SME สินค้าเกษตรการราชการน้ำนอกจากนั้นสิ่งที่รัฐบาลทำในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลายคนบอกรัฐบาลไม่ทำอะไรเลยใช้เงินอย่างเดียวผมถามว่าถนนรถทางรถไฟรถไฟฟ้าเกิดขึ้นสมัยไหนก่อนหน้านั้นทำแค่ไหนมีกี่สายมีกี่เส้นนี่ฐานะมันควรจะต้องเพิ่มขึ้นไหมแต่เพิ่มขึ้นแล้วประชาชนมีความสุขใช่ไหมเรามีกำลังที่จะดำเนินการได้เราก็ทำก่อนหน้านั้นงบประมาณก็ไม่ห่างกันมากนักหรอกครับนี่ฐานะก็ไม่ได้ห่างกันมาก40กว่าเหมือนเดิมวันนี้มันเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะการกู้เรื่องโควิดกู้ดูแลประชาชนท่านก็มายกว่ารัฐบาลนี่กู้หนี้มากมา 4-5 ปีมาแล้วไปดูตัวเลขสิครับนี่ฐานะมันก็คงสภาพอยู่อย่างเงี้ย40 41 43ท่านจะเอาตัวเลขที่มันมั่วๆมาพูดผมไม่ใช่คนที่ฟังไอ้คนมาเพชรทูลอย่างเดียวไม่มีหรอกครับใครมาอย่างนั้นผมด่าไล่กลับไปทุกคนนั่นแหละเพราะผมอ่านเองได้สงสัยผมก็เรียกมาถามตัวเลขมันเป็นยังไงมันใช่หรือเปล่าผมเป็นทหารงานแบบหอคอยนะครับอย่างที่ท่านคิด เรื่องรัฐธรรมนูญนั้นมีจุดยืนอยู่แล้วนะครับก็ได้ชี้แจงในสภาไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับการได้ชัยชนะกันท่ามกลางซากปลักหักพังของบ้านเมืองคุ้มค่ากันไหมครับคุ้มค่ากันไหมผมถามดิมันจะไม่เหลืออะไรอีกเลยทิ้งท่านคาดหวังว่าท่านจะเปลี่ยนแปลงดุลแห่งอำนาจเปลี่ยนแปลงอำนาจเปลี่ยนมันจะไม่เหลือให้ท่านแม้แต่น้อยนิดสงสารลูกหลานประชาชนเยาวชนที่ท่านบัดท่านห่วงท่านรักเขานั่นน่ะท่านคิดถึงเขาบ้างหรือเปล่าท่านจะเอามาขับเคลื่อนทางการเมืองไปด้วยเอาแล้วนะครับเจ็บท้องอ่ะผมก็ฟังท่านท้องขึ้นมัน2 วันแล้วนะขอผมได้พูดบ้างนะแล้วกันนะผมพูดน้อยสุดอยู่แล้วครั้งเนี้ยนะแล้วก็พูดอย่างอะไรล่ะทุกภาพที่สุดแล้วพร้อมรอยยิ้มไม่โกรธเคืองใครก็โกรธไปก็เท่านั้นน่ะใช่ไหมโมโหใครก็เท่านั้นไปให้ร้ายใครก็เท่านั้นพระท่านสอนว่ามันจะกลับไปที่ตัวผมเองไม่มีความสุขนะกรรมใดใครทำใครก่อก็รับไปจะทำบุญทำกุศลก็ไม่มีใครช่วยได้นอกจากต้องทำด้วยตัวเองท่านประธานรัฐสภาท่านสมาชิกและพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับผมจะทำหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อร่วมมือกับทุกฝ่ายทุกอย่างเพื่อจะเดินหน้าอย่างเต็มความสามารถเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้เดินต่อไปจนกว่าจะไม่มีโอกาสได้ทำตอบชัดไหมครับทางนี้พยักหน้าทางโน้นขอบคุณนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณที่ใช้เวลา2 วันนะก็ขอให้ใช้เวลา2 วันเรื่องข้อมูลทั้ง2 วันนี่ใช้อย่างเป็นประโยชน์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้ได้อย่างแท้จริงแล้วก็สร้างความเข้าใจกับบรรดาเยาวชนลูกหลานของท่านไม่ใช่ลูกท่านไม่ใช่หลานท่านแต่ท่านต้องห่วงลูกหลานคนอื่นเขาด้วยถ้าลูกหลานท่านไม่ได้ไปท่านก็ห่วงลูกหลานคนอื่นที่เขาไปด้วยนั่นแหละครับคือคนไทยอย่าทำอะไรที่มันเกิดความเสียหายกับชาติบ้านเมืองนะครับสิ่งที่ระมัดระวังที่สุดก็คืออย่าเอาต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจการในประเทศไทยเรามีอธิปไตยแผ่นดินของเราอย่าเข้ามามันอันตรายที่สุดเลยช่วงนี้เป็นช่วงของการคั่วอำนาจกันอยู่มันไม่ใช่มีปัญหาเฉพาะเราอย่างเดียวนะครับก็ขอเตือนไว้เท่านั้นเองนะเมื่อสักครู่มีเหตุการณ์น่าตกใจเกิดขึ้นผมไม่ได้กล่าวอ้างใครนะขอพูดหน่อยนะเมื่อกี้มีนักข่าวข้างล่างเขาแจ้งมาเขาบอกมีการเตรียมไว้แล้วช็อตเด็ดเพื่อจะเตรียมแพร่ไปสู่เวทีโลกเลือดตกยางออกผมก็ไม่รู้เหมือนกันขอบคุณครับสวัสดีครับ